สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะกะสิมาขอเว้าถึงเรื่องการทำงานคือเก่านะคะเพราะว่าเคยได้เว้าไปแล้วว่าการทำงานเฮ็ดอีหยังแน่หน้าที่อีหยังแน่เนาะค่ะที่งานนี้ก็คือเป็นงานแรกที่เฮ็ดเลยเนาะค่ะอยู่อเมริกาปกติแต่ก่อนค่ะมาเราไม่ได้เฮ็ดงานเนาะค่ะถือว่าเป็นงานแรกถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็งานมันกับบริยากอีกอย่างหลายเนาะค่ะจากที่ให้เห็นจากคลิปก่อนเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็ตามคอนเทนต์เนาะค่ะคือเรื่องมันเกิดการเห็นงานเนาะค่ะการเห็นงานกับคนมูมากเนาะค่ะกับหลายๆคนมันกับเอาตามใจเฮาบ่ได้เนาะค่ะเฮาก็ต้องมีความอดทนในการทำงานมีการซอยเหลือกันในการทำงานบ่เอาเปรียบกันในการทำงานรับผิดชอบหน้าที่เจ้าของแม่นบ่ค่ะบ่ว่าสิการทำงานหรืออีหยังต่างๆแม่นบ่ทุกคนที่คิดว่าเจ้าของเฮ็ดถูกต้องก็คือการที่บ่เอาเปรียบไผบ่เอาเปรียบไผซอยเหลือกันได้เท่าที่ซอยได้แม่นบ่ค่ะที่นี่งานของเฮาน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันบ่หลายมันเป็นงานที่แบบงานง่ายๆงานจิ๊บๆเลยแหละแต่ว่าเรื่องการรายได้ตอบแทนมันดีบ่สำหรับตัวเฮาเองนะคะมันก็ว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันบ่ได้ขับรถไกลมันอยู่แค่หลังบ้านนี่เองแล้วก็เห็นงานง่ายๆมีเวลาพักเฮาก็พักตามสมควรแล้วก็เฮาก็มาซอยเขาเฮ็ดซอยคนที่เขายุ่งๆแม่นบ่ค่ะเฮาก็เฮ็ดซอยเขาเวลามันก็ผ่านไปไวคือจังเคยเว้าไว้เนาะค่ะแล้วที่นี่มื้อนี้ก็คือมื้อวานนี่เหตุเกิดทุกวันจันทร์เฮามีความอดทนเฮามีความอดทนในการทำงานบ่เฮาก็ว่าเฮามีความอดทนนะคะในการทำงานเฮามีการซอยเหลือคนอื่นบ่เฮาก็ซอยเหลือเขาแม่นบ่ค่ะแล้วที่นี่สิ่งที่บ่มักที่สุดเลยคือคนมาเอาเปรียบบ่ซอยบ่เป็นหยังอย่ามาเอาเปรียบฉันแม่นบ่ค่ะในการทำงานเฮาฮู้อยู่ว่าคนคนนั้นเขางานเขาหลายเฮาซอยเขาหรือว่าเขาขาดตกบกพร่องเขาทิ้งงานไว้เฮานิดๆน้อยๆโอเคบ่เป็นหยังเฮาเฮ็ดได้มันบ่ค่ะหลายๆเทื่อเขาหลายๆเทื่อเขาหลายๆเทื่อเขาเอ๊ะมันชักสิทุกวันจันทร์ที่เฮาสิต้องไปเฮ็ดงานมันบ่ค่ะมีเมื่อวานนี่แหละที่อดบ่ได้คือแบบใส่เข้ามาศูนย์คักเลยน่ะศูนย์นี่ลิพอตะยางเข้าไปหม่องเฮ็ดงานกองเต็มอยู่เดี๋ยวสิลงภาพให้เบิ่งประกอบนะคะเขียนภาพไว้นี่ล่ะลงภาพไว้ให้เบิ่งเลยทุกวันจันทร์ของการทำงานเจอครั้งแรกโอเคบ่เป็นหยังฉันเฮ็ดให้เธอได้บ่เป็นหยังทิ้งไว้แค่นี้บ่เป็นหยังครั้งที่2ครั้งที่3โอเคบ่เป็นหยังฉันเห็นเธอยากฉันเห็นเธอบีซี่อ่ะหลังจากนั้นโอเคบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอ๊ะบ่เป็นหยังหลายเขานี่มันเขาเดือนที่4แล้วสิต้องรับผิดชอบงานแบบนี้ทิ้งขี้ให้เฮาแม่นบ่ฉันบ่ต้องการที่จะไปเซตตูดผู้ใด after their business แม่นบ่ค่ะเราที่นี่เมื่อวานนี่ย่างเข้าไปมองเห็นงานนี่แหละค่ะตามที่เห็นทุกสิ่งอย่างงานเฮามันบ่ยากอย่างที่ว่าแต่ว่าเฮาบ่อยากโดนเอาเปรียบไงหลายๆครั้งเขามันก็เอ๊ะมึงเอาเปรียบตรูอีหยังประมาณนี้แม่นบ่ค่ะรู้สึกเป็นได้คนบ่แม่นแมวเด้เราที่นี่เขาน่ะคนคนนี้พนักงานคนนี้น่ะเขาเห็นงานมาก่อนหลายปีแล้วแล้วเฮาพึ่งเขาแม่นบ่เฮาก็โอเคมีความเกรงใจนิดนึงการซอยเหลือเฮาคนเอเชียเฮาคนไทยเฮามีน้ำใจซอยอยู่แล้วอีหยังก็สร้างแม่นบ่ที่นี่มาเอาเปรียบฉันก็บ่อยากยอมแล้วนะฉันก็เมื่อยเป็นเด้อีหยังแบบนี้เนาะค่ะบัดที่นี่เมื่อวานนี่ย่างเข้าไปกองเต็มอยู่แบบนี้อีหยังกับบ่เติมอีหยังกับบ่เติมเพราะว่าเฮาเคยโดนคนที่เฮ็ดงานที่หลังเฮาแม่นบ่
เฮาบ่เติมแก้วเฮาบ่เติมแก้วแก้วมันมีประมาณ30ใบอยู่นั่นมันต้องใส่แล้วที่นี่แก้วน่ะเพิ่งใส่ไปแค่2ใบมันเหลือ28ใบเฮาเบิ่งแล้วเฮาบ่เติมนอกนั้นเฮาเติมหมดเฮาโดนหัวหน้าบอกว่าอันหน้าหน้ามานี่ฉันพาเธอไปนี่ว่าไปเบิ่งไปเบิ่งเธอเติมนั่นเติมฉันเติมทุกอย่างฉันเติมทุกอย่างแล้วเธอเติมแก้วบ่นะก็ถามฉันมันบ่เติมมาซั่นได้ว่าเติมฉันเติมแต่พอกลับมาตอนกลางคืนมันนึกได้เอ๊ะบ่ได้เติมนี่ว่าเพราะว่าเพิ่งใส่ไป2ใบเหลือ28ใบซึ่งเรซิเดนต์อยู่ในหาดมี10กว่าคนมันก็ใส่พออยู่แล้วซึ่งเฮาคิดว่า2ใบเฮาบ่ยังกลับไปเติมอีกแม่นบ่ที่นี่ไปเฮ็ดงานมื้อถัดมาไปเฮ็ดงานมื้อถัดมาก็เลยไปบอกหัวหน้าฉันขอโทษเมื่อวานนี่ที่ฉันบอกว่าฉันเติมแต่ฉันบ่ได้เติมฉันบ่ได้เติมเพราะว่ามันใส่ไปแค่2ใบเฮาก็วางสิเนาะที่นี่ก็เลยถามเขาฉันเฮ็ดงานผิดพลาดไปจักเทื่อเธอจังได๋มาบอกฉันแบบนี้บ่ได้ผิดพลาดเธอเฮ็ดงานแบบดีเยี่ยมมากเลยเธอบ่เคยเฮ็ดงานผิดพลาดอันมีเธอเดียวนี่ล่ะที่คนที่เขารับงานต่อจากเธอเขาบอกว่าเขาย่างหลายรอบมากเลยงานเขาหลายเขาย่างหลายรอบเฮากับนางคิดเอ๊ะแค่บ่เติมแก้วไป2ใบถ้าย่างไปอีกรอบนึงมันก็แค่รอบเดียวมันบ่ต้องย่างหลายรอบโอเคพอที่สิเข้าใจได้ว่าคนที่เขาเฮ็ดงานก่อนเฮาคนนี้น่ะเขาย่างหลายซึ่งกับบ่เป็นหยังกับคือผ่านไปกับบ่มีหยังอีกที่นี่คือถูกจันมันบ่แม่นคนนี้มันเป็นซุ่มเฮ็ดงานมาก่อนโดนๆแล้วมันก็ทิ้งไว้เฮาหลายๆเทื่อหลายๆเทื่อหลายๆจันเขาเฮาก็ทนบ่ไหวแม่นบ่ค่ะที่นี่มื้อนั้นเนาะมื้อที่เว้ากับหัวหน้าอันนี้ศูนย์นี่ลีเด้อค่ะที่นี่มื้อที่เว้ากับหัวหน้าน่ะก็เลยบอกว่านี่ฉันน่ะเจอถูกจันหลายเทื่อละแต่ฉันก็บ่ได้บอกเธอเพราะว่าฉันคิดว่ามันบ่แม่นบิ๊กดีลฉันก็แค่เติมให้เขาแค่นั้นเองฉันเฮ็ดได้เพราะว่าฉันฮู้ว่าเขายากงานเขาหลายโอเคดีๆแล้วแน่ๆดีแล้วแหละอย่างสินะเธอเฮ็ดงานแบบเกรกอย่างก็เว้าไปดีหลายโอเคฉันก็บ่เป็นหยังฉันเฮ็ดได้บ่เป็นหยังดอกหัวหน้าก็บอกเธอเสียฉันบอกเขาบ่เป็นหยังดอกฉันเฮ็ดได้เดี๋ยวรอมันหลายๆเทื่อก่อนถ้าฉันทนบ่ไหวก่อนก็เลยวางสิดอกโอเคโอเคหมูกรอบมีหยังลูกที่นี่กับบ่ทันได้บอกก็หลายข้างเข่าหลายข้างเข่าจนกระทั่งมันสะสมแม่นบ่ค่ะมันสะสมอย่างที่ให้เห็นนั่นแหละกองเต็มอยู่บ่เฮ็ดหยังเลยจนกระทั่งมีแบบคนที่เพิ่นเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์อยู่หั่นเนาะเพิ่นเห็นแล้วก็ย่างมาถามหน้าๆมื้อนี้เธอต้องแบบจัดการที่เขาทิ้งไว้ให้เธอหลายๆนี่แม่นบ่แม่นแต่ฉันบ่ทันได้เฮ็ดเดี๋ยวฉันขอรับผิดชอบงานให้ฉันเสร็จก่อนเดี๋ยวฉันสิมาจัดการก็เลยว่าจังซี่ดอกบัดนี้โฮดอันซุปเปอร์ไวเซอร์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันสิต้องมีแนวเว้ากับหัวหน้าให้เธอว่าฉันได้ว่าเธอเว้าโหลดซั่นดอกบัดที่นี่พอแต่เฮาย่างเข้าไปตรงที่เฮาเฮ็ดงานเนาะเฮาต้องเฮ็ดทุกอย่างเลยก็คือเขาบ่เฮ็ดอีหยังเลยทิ้งไว้เฮาหมดเลยที่นี่ก็เลยบอกซุปเปอร์ไวเซอร์เธอมานี่มาเบิ่งสิ่งที่ฉันต้องเฮ็ดที่จริงอ่ะฉันต้องเฮ็ดแค่นี้เดียวอันนี้ฉันต้องเฮ็ดหมดเลยโอเคถ้าเธอบ่บอกหัวหน้าเดี๋ยวฉันสิเว้าเองก็เลยวางสิดอกโอ้แต่ว่าเธอเว้าโหลดก็เลยวางสิตามความคิดของเฮาเนาะค่ะเรื่องนิดๆน้อยๆน่ะก็คือหัวหน้าเขาบอกแล้วว่าหน้าที่ผู้ใดมีอีหยังแน่คนที่รับหน้าที่งานก็ต้องเฮ็ดให้แล้วรับหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของให้มันแล้วแม่นบ่หัวหน้าน่ะบ่ต้องการฟังเรื่องอีหยังจุกๆจิกๆไปบอกดูไปเว้าดูมันก็กลายเป็นว่าเธอบ่มีความอดทนเฮากับบ่เว้าเพราะว่าเฮารู้ว่าหัวหน้าบ่ต้องการฟังเรื่องอีหยังจิกๆจอกๆเว้าแล้วบอกแล้วพอจบรับผิดชอบงานก็คือเรื่องนี้แม่นบ่คะแต่อันนี้ก็คือเฮาบ่อยากว่าเฮาบ่อยากปล่อยให้มันผ่านไปอันนี้มันคือการเอาเปรียบเฮาแหละมันหลายเทื่อละมัน4เดือนละที่เฮ็ดแบบนี้แล้วก็เข้าใจอยู่ว่างานเขายากแต่เขาควรสิรับผิดชอบบ้างในการที่เขาทิ้งงานไว้เฮาหลายๆแบบนี้โอเคเอเชียคนไทยใจดีคนไทย
มีน้ำใจซอยบ่เป็นหยังอีหยังกะโอ๊ยบ่เป็นหยังดอกฉันเฮ็ดได้บ่เป็นหยังนิดๆน้อยๆเฮ็ดบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแต่หลายๆครั้งเขาโอเคอีฉัน0นะคะหมู่บ้านนี่แบบหมู่บ้านนี่แบบ0ขึ้นเลยล่ะบ่เคยเป็นแบบนั้นจักเทียบแบบปลายแบบไปยืนบ่บอกก็ไผยืนเบิ่งที่เขาถิ่งงานไว้เฮาเนาะรออาหารที่สิเอาไปส่งให้คนแก่อย่างเดียวบ่เฮ็ดหยังรองานเจ้าของเลยเฮ็ดแต่งานเจ้าของพอแต่เฮ็ดเรียบร้อยเฮาก็จังมาเก็บแล้วซุปเปอร์ไวเซอร์เขาก็เห็นเขาบอกว่าเขาเห็นทุกอย่างเขาเห็นมาหลายโดนแล้วเขาว่าจังซี่มันบ่เฮาก็นะเขาเห็นหยังเฮาก็เห็นแหละถ้าจังซั่นหัวหน้าก็บ่ก็คือสิบ่ว่าจังซั่นกับเฮาเนาะที่นี่แหละค่ะถ้าความอดทนของคนมันมีขีดจำกัดแม่นบ่อดทนได้น้อยได้หลายแล้วแต่คนที่เขามากกระทบเฮาแม่นบ่ค่ะถ้าเฮารู้สึกว่ามันแบบมันโดนเอาเปรียบหลายเฮาก็บ่อยากทนแม่นบ่คนที่บ่ต้องไปเอาเปรียบไผโดนเอาเปรียบแล้วมันรู้สึกเด้แม่นบ่คันเฮ็ดงานน่ะกะนะทุกคนเฮ็ดงานมันต้องมีความรับผิดชอบบ่แม่นว่าสิมาถิ่งขี้ให้กันแม่นบ่เว้าแล้วแบบหมู่บ้านนี่แบบศูนย์ขนาดเลยกับกันนี่ล่ะค่ะบ่มีหยังก็อยากเว้าให้ฟังการโอเคแล้วอีกเรื่องนึงเฮาน่ะเวลาเฮาเหลือเนาะเวลาเฮาเหลือที่เฮาเห็นงานน่ะเฮาก็ไปซอยเด็กเสิร์ฟเขาโลซิมบ่แว้มันบ่พันแบบซ่อนซ่อมอีหยังต่างๆมีดโลซอยเขาเนาะอันนี้คือเฮาเห็นซอยเขาแต่หูบ่หมู่ว่านี่งานเฮากองเต็มคนเสิร์ฟบ่มาหยิบบ่มาจับบ่มาหยิบอีหยังเฮ็ดซอยเฮาเลยเด้ที่นี่โอ้เฮาก็คิดได้เนาะมึงไม่ทำชั่วตรูใช่ไหมอีหยังประมาณนี้เฮาก็คิดในใจเนาะเอ๊ะกองเต็มอยู่นี่น่ะบ่หยิบเฮ็ดหยังซอยเลยจักอย่างในเมื่อเธอไม่ช่วยฉันเลยอีหยังประมาณนี้เนาะฉันก็จะไม่ช่วยเธอนะใจดีก็กลายเป็นใจร้ายขึ้นกันด้วยค่ะแต่เพื่อแบบโดนแบบกระทำโดนหลายๆนี่เนาะเห็นละที่นี่อีกอย่างว่าเป็นงานเจ้าของด้วยค่ะมีน้ำใจก็ซอยได้ด้วยค่ะอยู่ต่างแดนซอยเขานิดๆน้อยๆอย่าไปซอยหลายจนเจ้าของแบบเจ้าของเมื่อยเจ้าของหยั่งด้วยค่ะมันว่าเป็นหน้าที่เจ้าของหน้าที่เฮาน่ะคนอื่นเขายังบ่มาซอยเฮาเลยแม่นบ่ก็มีซุปเปอร์ไวเซอร์สิมาซอยอยู่หมู่บ้านนิดนึงก็เลยว่าเธอบ่ต้องเฮ็ดดอกเดี๋ยวฉันเฮ็ดเองก็เลยว่าจังซี่เนาะเพราะว่าด้วยความเฮาก็รู้สึกแบบตังงี้เนาะนางกับนางเฒ่าแล้วนะคนนั้นนะซุปเปอร์ไวเซอร์70กว่าปีเฮาก็บ่อยากให้นางแบบเฮ็ดหลายเฮาก็เห็นอยู่ว่านางน่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยเขาแต่ว่าก็คือคนงานเนาะค่ะเขาโดนเทรนแต่เขาบ่เฮ็ดแบบที่โดนเทรนมากแม่มันก็เลยกลายเป็นว่างานน่ะสเปะสปะรู้สึกว่าบ่เป็นโอเคการบ่เป็นระบบระเบียบมันง่ายอยู่แต่ว่าก็เห็นงานแน่จังซี่แหละค่ะเนาะถ้าผู้ใดเคยเห็นงานผู้ใดเห็นงานก็ต้องเข้าใจแหละงานส่วนมากมันรู้สึกว่าอยู่กับคนหมู่มากมันหน่ารำคาญแต่ต้องทำใจแต่กับบ่อยากให้ไผมาเอาเปรียบเนาะค่ะนี่แหละค่ะเห็นงานบ่อยากให้ไผมาเอาเปรียบแล้วก็บ่ได้อยากไปเอาเปรียบไผเนาะที่นี่ซุปเปอร์ไวเซอร์ถามก็เลยบอกเขาเจ้าของกะว่าภาษาอังกฤษกะงูงูปลาปลาเนาะก็เลยบอกว่า I don't want to clean the butt after their business I don't like it I don't want anyone to take advantage of me because I always you know me I always you see me right I'm okay to help them if they're busy butI don't want people get take advantage of me ก็เลยว่าอย่างนี้เนาะนี่แหละค่ะก็คือการทำงานบางเทื่อดีไปกับบ่ดีเนาะนี่แหละแค่นี้แหละค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าด้วยค่ะเพราะว่ามื้อนี้คือวันอังคารเรื่องมันเกิดเมื่อวานนี้มื้อนี้สิไปบอกกับหัวหน้าเบิ่งว่าเขาสิว่าจังได๋ว่าเฮาสิแก้ไขจังได๋กันเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้มีแค่นี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ